สปสช อยู่ได้เพราะมีเราสปสช เดินได้เพราะพวกเราสปสช ก้าวไกลด้วยคนไทยสามัคคีสปสช ช่วยให้คนไทยไม่ทอดหวยยามเจ็บป่วยว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณในประชาชนในเขตพื้นที่8จังหวัดภาคกลางตอนบนนะสามารถเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมในที่จะรอประชาชนในจังหวัดด้วยนะครับระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยเราอยากให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการที่ตามสิทธิประโยชน์แล้วก็เป็นบริการที่มีคุณภาพปัจจุบันนี้พบว่ายังหลายพื้นที่เนี่ยประชาชนในหลายกลุ่มวัยมีสิทธิประโยชน์อยู่แล้วแต่เข้าไม่ถึงก็อยากให้ท้องถิ่นเนี่ยหรือใช้กองทุนจากกปทหรือจากการประสานความร่วมมือเนี่ยทำให้ประชาชนในแต่ละกลุ่มวัยเนี่ยเข้าถึงตามสิทธิประโยชน์อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการคัดกรองสุขภาพทุกกลุ่มวัยเลยนะครับคัดกรองตั้งแต่เรื่องเด็กเรื่องวัยรุ่นเยาวชนผู้สูงอายุกลุ่มทำงานนะครับคัดกรองมะเร็งทั้งหลายมะเร็งปากมดลูกมะเร็งตับนะครับแล้วก็เรื่องของมะเร็งเต้านมอะไรทั้งหลายที่เป็นการคัดกรองทั้งหมดเนี่ยซึ่งประชาชนยังเข้าไม่ถึงนะครับและมีอีกเรื่องหนึ่งที่ประชาชนยังขาดมากอย่างเช่นเรื่องสุขภาพช่องปากงานทันตสาธารณสุขหรือเรื่องของฟันนี่นะครับที่จะต้องให้ท้องถิ่นเนี่ยประสานความร่วมมือเพื่อประชาชนเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ดูแลสุขภาพในทุกกลุ่มวัยเนี่ยโดยเฉพาะสุขภาพช่องปากสุขภาพกายสุขภาพอื่นๆเนี่ยแล้วก็การคัดกรองสุขภาพอย่างที่บอกนะครับในทุกกลุ่มวัยเนี่ยมีอยู่หมดถ้าท่านสงสัยว่าขาดสิทธิประโยชน์อะไรบ้างก็สามารถที่ปรึกษาหารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขตได้หรือโทรไปถาม1330ก็ได้ครับหรือค้นจากในเว็บไซต์ในข้อมูลของสปสช.ก็ได้ว่าแต่ละกลุ่มวัยของประชาชนเนี่ยควรจะได้รับอะไรบ้างถ้าประชาชนไม่ได้รับท้องถิ่นสามารถทำเป็นโครงการเพิ่มการเข้าถึงแล้วก็ทำเป็นโครงการรูปแบบทำรวมกันก็ได้นะครับอย่างหลายที่เนี่ยสามารถทำเป็นรูปแบบให้มีรถโมบายไปดูแลสุขภาพช่องปากในชุมชนได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นท้องถิ่นสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ขอให้ทุกท้องถิ่นตื่นตัวที่จะปรึกษากับทีมด้วยกันแล้วก็ปรึกษากับทางสปช.เขตในการทำโครงการเหล่านี้นะครับขอให้ร่วมกันแล้วก็เริ่มทำตั้งแต่บัดนี้เลยนะครับผมครับนโยบายคือจะลดคนท่านให้ไปเมื่อกี้ว่าครับว่าอยากให้เข้าประชาชนคนรู้แต่ว่าไม่ยอมมาใช้อย่างเช่นคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ผ่านมาเขานึกว่าลำบากไปแล้วจะต้องเสียเวลาหรืออาจจะบางคนมีความอายมีอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เรามีถึงขั้นว่าให้ประชาชนเนี่ยสามารถไปเก็บตัวอย่างได้ด้วยตัวเองนะครับที่เรียกว่าเซลล์คอลเลกชันหรือและสามารถที่ส่งได้รวดเร็วเพราะฉะนั้นขอให้ท่านประสานและไปชี้แจงให้ประชาชนเหล่านี้ทราบก็จะเข้าถึงนะครับก็สามารถที่จะตรวจได้รวมถึงมะเร็งตับนะครับที่ประชาชนสามารถตรวจเลือดแล้วก็เช็คได้ว่าท่านมีเชื้อไวรัสตับอักเสบซีไหมและสามารถที่จะพอรู้ปุ๊บแล้วสามารถที่จะประสานเพื่อได้ยารักษาที่หายขาดได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับขอให้ประชาชนได้ตระหนักและทางท้องถิ่นประสานให้เพื่อการเข้าถึงนะครับอนาคตเนี่ยทางสปช.กลางและสปช.เขตนี่จะประสานท้องถิ่นในการทำโครงการตัวอย่างทั้งหมดเรามีตัวอย่างโครงการให้มีการปรึกษาหรือเพื่อทำเป็นเรื่องและทางสปช.เรียกว่าบิ๊กโปรเจกต์หรือเมกะโปรเจกต์ที่จะทำเรื่องต่างๆอย่างเช่นเรื่องชะลอไตเสื่อมอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการงั้นในทุกตัวอย่างโครงการเนี่ยทางสปช.เองสามารถสนับสนุนตัวอย่างโครงการให้ท่านได้ท่านสามารถมาปรึกษาหรือถามว่าในท้องถิ่นท่านเนี่ยเราคืนข้อมูลไปแล้วมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรก็สามารถไปทำแก้ปัญหาเรื่องนั้นได้แล้วก็ทำเป็นแผนไว้ตลอดทุกปีได้เลยนะครับทุกสิทธิ์ตั้งแต่ส่งเสริมป้องกันรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยท่านสามารถที่ใช้สิทธิ์ได้ทั้งหมดแต่สำคัญที่สุดประชาชนต้องดูแลสุขภาพตัวเองเรียกว่าเซลฟ์แคร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะร่วมกันในชุมชนร่วมกันดูแลสุขภาพได้เรื่องอาหารการกินเรื่องออกกำลังกายเรื่องอารมณ์เรื่องการงดเหล้าเรื่องการงดบุหรี่อย่างเงี้ยท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเองงั้นประชาชนช่วยเหลือตัวเองดีที่สุดและถ้าขาดเหลือเรื่องอะไรก็มาถามเรื่องสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับทั้งส่งเสริมป้องกันรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพสิทธิทุกอย่างเนี่ยที่มีให้เนี่ยประชาชนจะต้องได้รับแล้วเข้าถึงได้ครับผมครับ yeah.
สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้นะครับเรามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสานพลังภาคีเครือข่ายนะครับที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์นะครับตามที่หน้าที่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดให้นะครับซึ่งหลายท่านจะรู้จักเราในชื่อของสปสช.นะครับวันนี้เนี่ยเป็นการรวมภาคีเครือข่ายทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งภาคส่วนที่ให้บริการประชาชนก็คือหน่วยบริการส่วนที่ดูแลสำหรับกองทุนของระดับท้องถิ่นนะครับแล้วก็งานที่ดูแลเรื่องภาคส่วนของประชาชนคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่จะช่วยดำเนินการสำหรับเรื่องประชาชนที่จะได้รับบริการจากผู้ป่วยที่เป็นบัตรทองรวมถึงผู้ป่วยทุกสิทธิ์นะครับที่ดูเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับสำหรับการบริการในเขตสุขภาพที่4ซึ่งมีทั้งหมด8จังหวัดนะครับเนี่ยเรามีประชาชนอยู่ประมาณ 5.3 ล้านคนโดยประมาณนะครับในกลุ่มนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยบัตรทองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.7 ล้านคนนะครับเราจะมีทั้งผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานนะครับวัยเด็กนะครับหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุนะครับซึ่งขณะนี้ในเขต8เนี่ยก็มีจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็หลายจังหวัดเนี่ยก็เกิน 20% นะครับซึ่งมันเข้าสู่กระบวนการของสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบนะครับวันจะเห็นได้ว่าเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งสูงอายุเนี่ยทุกคนก็จะมาใช้บริการปัจจุบันเนี่ยอย่างตัวอย่างเรื่องการใช้บริการในกลุ่มผู้ป่วยนอกเนี่ยขณะนี้มีการใช้บริการมากกว่า 1.3 ล้านครั้งนะครับทั้งหมดเนี่ยเรามีหน่วยบริการที่ดูแลอยู่ใน8จังหวัดเนี่ยจำนวน600กว่าแห่งเนี่ยนะครับซึ่งมีภาระที่หนักมากเราจะทำยังไงให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้แล้วก็มีความครอบคลุมของการรับบริการนี่เป็นหน้าที่ของทางสปช.เขตที่จะช่วยผลักดันนะครับรวมถึงเราจะสร้างเครือข่ายนะครับให้ช่วยกันดูแลผู้ป่วยบัตรทองที่อยู่ในพื้นที่ด้วยครับก็เรียนเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับในกรณีที่เป็นสิทธิ์บัตรทองนะครับสามารถใช้บริการเรื่องการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูได้ทุกรูปแบบนะครับซึ่งขณะนี้เรามีหน่วยบริการที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่อยู่มากแล้วก็เรามีการดูแลไปถึงที่ชุมชนโดยใช้กองทุนท้องถิ่นนะครับที่ดูแลทั้งเรื่องของการฟื้นฟูสภาพนะครับการดูแลเรื่องการคัดกรองโรคนะครับการดูแลเรื่องของสิทธิประโยชน์อื่นใดนะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นผู้ป่วยที่มีความจำเป็นที่ต้องรับผ้าอ้อมนะครับในเขตของเราเนี่ยซึ่งมีจำนวนอยู่ไม่น้อยกว่า 20,000 คนนะครับปัจจุบันเนี่ยทางท้องถิ่นได้กรุณาดูแลในการที่จะแจกผ้าอ้อมให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะครับซึ่งอันเนี้ยขณะเนี้ยเราดูแลไปแล้วกว่า 9,000 คนนะครับซึ่งก็ยังมีพี่น้องอีกจำนวนไม่น้อยนะครับที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ส่วนนี้นะครับเราก็อยากเชิญชวนให้มาใช้บริการสำหรับกองทุนที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะเสริมให้ลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับรวมถึงให้การดูแลเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นทางสปช.เนี่ยได้จัดโครงการหลายๆโครงการนะครับโดยเฉพาะเราจริงๆเราอยากให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ที่เราเรียกว่าเซลฟ์แคร์นะครับถ้าประชาชนสามารถดูแลตนเองได้นะสามารถเข้าถึงบริการง่ายๆได้นะจะป่วยเล็กน้อยสามารถไปใช้บริการที่ร้านยาตามโครงการที่เรากระจายให้16กลุ่มอาการสามารถไปรับยาที่ร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียนกับทางสปช.ได้นะครับพี่น้องที่อยู่ใกล้บ้านถ้ามีร้านยาที่ติดป้ายนะที่ร่วมโครงการกับสปช.สามารถเข้าไปรับยากรณี16กลุ่มอาการยกตัวอย่างเช่นเป็นไข้หวัดนะปวดท้องเล็กน้อยหรือมีผื่นแพ้นะครับปวดไม่ตามตัวเนี่ยสามารถไปใช้บริการเบื้องต้นได้ที่ร้านยานะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะสปช.จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ดีเนี่ยนะครับภาระความเจ็บป่วยที่จะเป็นมากแล้วต้องไปใช้บริการที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐเนี่ยก็จะลดลงก็จะลดเรื่องความแออัดด้วยนะครับนั้นก็อยากจะฝากให้พี่น้องช่วยดูแลสุขภาพด้วยตนเองซึ่งเรามีสิทธิประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพอยู่แล้วนะครับสามารถประชาชนทุกสิทธิ์นะครับไม่ใช่เฉพาะบัตรทองนะครับเป็นข้าราชการก็ดีเป็นประกันสังคมก็ดีเนี่ยสามารถถ้ามีบัตรประชาชนนะสามารถมาใช้บริการเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพได้ทุกสิทธิ์ครับผม ก็คือการจัดงานวันนี้เราถือว่ามันเป็น
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคหรือคุ้มครองสิทธิประชาชนทั้งหมดนะคะเรามองว่าเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนแล้วก็การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนค่ะก็คือนับว่าตอนนี้ก็ได้ยกระดับขึ้นมาเยอะแล้วนะคะจากที่สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าทางสปสช.เองเนี่ยจะจัดรับฟังความคิดเห็นทุกปีไอ้การรับฟังความคิดเห็นเนี่ยของประชาชนหรือว่าทุกภาคส่วนที่รับฟังเนี่ยนะคะก็นำไปสู่การพัฒนาเป็นสิทธิประโยชน์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆฮะจนปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าได้รับการขอบคุณในระดับหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยคือเป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเวลาประชาชนเจ็บป่วยคือปัญหาในชุมชนตอนนี้ประชาชนบางคนเนี่ยยังเข้าไม่ถึงการบริการแล้วก็คือเรื่องของงบประมาณในการเดินทางเลยนะคะเราก็เลยอยากให้ทางท้องถิ่นเองเนี่ยมีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดรถบริการประชาชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วสปสช.เองเนี่ยก็มีสิทธิประโยชน์ให้อยู่แล้วประชาชนก็สามารถไปรักษาใกล้บ้านใกล้ใจได้ก็จริงนะคะแต่ว่าบางโรคที่จำเป็นที่จะต้องส่งต่อไปที่ไกลๆนะคะท้องถิ่นก็ช่วยได้ค่ะ สิ่งที่ผมจะเสริมก็คือหัวใจสำคัญก็คือความเสมอภาคความเท่าเทียมเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมอันนี้คือสิ่งที่เป็นหัวใจหลักนะครับที่จะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพของเรานะครับแล้วได้รับการพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็คุ้มครองพี่น้องนะประชาชนทุกคนการครอบความครอบคุมนะครับก็รู้สึกว่าจะครอบคุมแล้วแต่ว่านะระดับคุณภาพหรือว่าระดับมาตรฐานนะครับที่จะให้ทุกโรงพยาบาลหรือว่านะทั้งประเทศนะครับมีความใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็เป็นความคาดหวังของพี่น้องนะครับแต่ในเรื่องของการให้บริการตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยบริการก็ดีนะครับส่วนภาคประชาชนเราเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ในการสนับสนุนและก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมครับคือจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะให้มีหมอครอบคลุมนะคะเช่นเขาตั้งเป็นรพ.สต.เนาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลแต่ปัญหาก็คือยังไม่มีแพทย์ประจำทุกโรงพยาบาลหรือรพ.สต.นะคะเราก็คาดหวังว่าควรจะต้องมีแพทย์เนี่ยไปประจำที่รพ.สต.เนี่ยทุกรพ.สต.อาจจะเป็นเวลาก็ได้นะคะคือให้เป็นเวลาเลยชาวบ้านจะได้รู้ว่าเวลาไหนที่จะไปพบแพทย์ได้นะคะเพราะรพ.สต.นี่มันจะอยู่ระดับตำบลเลยนะคะประชาชนไม่ต้องเดินทางเข้าไปในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชนอะไรเงี้ยค่ะก็รพ.สต.เองถ้ามีแพทย์อยู่ก็สามารถที่จะรักษาได้ค่ะ เป็นเวทีที่รอคอยเลยค่ะเป็นเวทีที่รอคอยเพราะว่าภาคประชาชนกับภาครัฐอะค่ะหาเวลายากที่จะมาเจอกันเนาะมาเจอกันมาได้คุยกันมาแลกเปลี่ยนกันครั้งนี้สปสช.จัดครั้งนี้เป็นเวทีที่รอคอยเลยค่ะการทำงานภาคประชาชนกับภาครัฐหลายคนก็ทราบว่าจะทำงานกันไปคนละที่ละทางนะคะไม่ได้ได้ทำคือภาครัฐก็จะทำในส่วนของเขาเราก็ทำในส่วนของเราวันนี้ค่ะเราได้จัดประชุมอยู่ร่วมกันต่อไปการทำงานก็อาจจะเป็นทิศทางเดียวกันได้รับความร่วมมือซึ่งกันและกันรู้จักกันเพราะบางทีก็ไม่รู้จักกันนะคะภาคประชาชนก็ไม่รู้จักเขาก็ไม่รู้จักเราต่อไปถ้าได้รู้จักกันแล้วประโยชน์มันจะตกอยู่ที่ประชาชนค่ะคือตอนนี้นะคะพูดแล้วมันเป็นภาพใหญ่อะค่ะอยากให้มันรวมไปหมดเลยทั้ง3กองทุนเพื่อจะได้ไม่ต้องแยกกันไม่ต้องมีปัญหาอีกว่าออกกองทุนนั้นไม่ได้นะกองทุนนี้ไม่ได้นะทั้งที่สตังค์ก็ออกมาจากที่เดียวกันนะคะก็อยากจะให้รวมว่ามีบัตรประชาชนใบเดียวไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนที่ใช้บัตรทองสิทธิประกันสังคมสิทธิข้าราชการให้ไปแล้วก็ได้รับเท่าเทียมกันไม่ต้องมาแยกว่าใครอยู่กองทุนไหนอะค่ะนะคะแล้วก็อยากให้ทางโรงพยาบาลนะคะนโยบายผู้บริหารเป็นยังไงไม่ทราบแต่เวลาปฏิบัติแต่ข้างล่างอะค่ะตอนนี้เขตเรานี่เรื่องการถูกเรียกเก็บเงินเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะเยอะแยะเลยเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บให้ชาวบ้านไม่ใส่ใจที่อยากได้คืนนะคะแต่เราซึ่งเป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิ์เราต้องเอาคืนค่ะเพราะว่าตอนนี้บัตรทองมันครอบคลุมเกือบทุกอย่างแล้วแต่ไม่รู้อาจจะใช้คำว่าไม่เข้าใจกันนะคะว่าบางอย่างก็ยังต้องเก็บอยู่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆไม่น่าเก็บมันเกือบครอบคลุมค่ะตอนนี้เราจะเป็นสังคมผู้สูงวัยตอนนี้ในเวทีรับฟังความเห็นเราขอให้ว่าประชาชนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนาะขอให้ได้รับการตรวจร่างกายปีละ1ครั้งเพื่อจะได้เห็นว่าใครเป็นอะไรอะค่ะเราอย่าให้มะเร็งระยะสุดท้ายแล้ว
ไตวายแล้วอะไรเงี้ยค่ะถึงจะได้รับการรักษาเราอยากให้ดูแลท่านตั้งแต่ท่านอายุ60พอแตะเป็นผู้สูงอายุก็ตรวจร่างกายประจำปีเลยเผื่อมีอะไรจะได้รักษาทันท่วงทีค่ะที่ตอนนี้นะคะก็คือเลือกข้อเข่าเสื่อมเนาะ1หัวใจนี่ตามมากับเบาหวานความดันอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นหัวใจเป็นโรคความจำเสื่อมเป็นไตค่ะโรคพวกนี้อยากให้ตรวจตัวสุขภาพแล้วก็พอเจอที่มันอาจจะเป็นขั้นหนึ่งใช่ไหมคะก็รักษาทันไม่ใช่ทุกวันนี้ยกตัวอย่างค่ะคนแก่ที่อายุ65พอเกิดอุบัติเหตุก็ตรวจใหญ่พอตรวจใหญ่ก็เจอท่านเป็นไตระยะสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รักษาไม่ได้ก็เสียชีวิตไปสิ่งที่คาดหวังในเวทีวันนี้นะครับก็คืออยากเห็นการพัฒนาระบบบริการร่วมกันระหว่างหน่วยบริการท้องถิ่นและภาคประชาชนซึ่งตอนนี้อย่างที่คุณอรกัญญาได้พูดไปว่าตอนนี้ภาคประชาชนมีหลายท่านที่จะต้องเสียเงินในการรับบริการในคลินิกนอกเวลาราชการนะครับแล้วก็คิดว่าอันนี้อาจจะต้องหาทลือหรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างทั้ง3ฝ่ายนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์นะครับก็คือตอนนี้สิทธิประโยชน์เนี่ยที่หลายท่านได้พูดไปเนี่ยมันครอบคลุมมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางโรคที่อาจจะยังไม่ครอบคลุมแต่ข้อดีของสปสช.คือมีวิธีรับฟังความคิดเห็นทุกปีซึ่งภาคประชาชนอย่างเราเนี่ยก็จะนำมีข้อเสนอนำไปเสนอกับสปสช.เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้กับภาคประชาชนซึ่งมันก็จะเป็นชุดสิทธิประโยชน์ซึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545ที่มีระบบหลักประกันมาเนี่ยก็มีข้อเสนอในชุดสิทธิประโยชน์เนี่ยของภาคประชาชนเนี่ยเสนอไปเยอะแยะมากมายแล้วก็ทางตัวสปสช.เองก็ได้กำหนดทุกสิทธิประโยชน์ออกมาให้กับภาคประชาชนผมว่าข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนเข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้นนะครับ yeah. ครับการระดมความคิดการมีส่วนร่วมนะของอบต.กับสปสช.นะครับก็เป็นกองทุนที่ไปหนุนเสริมให้กับอบต.ได้ไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับทุกกลุ่มวัยนะครับตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตเนี่ยนะครับเราได้การสนับสนุนแล้วก็ได้เป็นที่ปรึกษากันคือเป็นบูรณาการร่วมกันกับสปสช.มาตลอดนะฮะที่ในด้านเรื่องสุขภาพก็ดีในด้านกลุ่มอาชีพต่างๆโดยสปสช.นะสนับสนุนงบประมาณให้ไปที่อบต.แล้วอบต.นี้ก็เอางบของอบต.สนับสนุนเข้าไปอีกขาหนึ่งฮะก็เป็น2ขาที่จะไปร่วมบูรณาการร่วมดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราไม่ว่าจะเป็นเด็กกลุ่มอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็จะเน้นเรื่องนั้นคุณภาพพื้นฐานนะครับในด้านสุขภาพอันนี้เราก็ทำอยู่เป็นประจำแล้วก็พอดีผมก็ได้เป็นวิทยากรเขตด้วยนะเกี่ยวกับสปสช.เนี่ยเราก็คุกคีกันมานานนะครับก็วันนี้ก็เป็นการระดมความรู้ระดมความเห็นนะที่เราจะให้อบต.ให้สปสช.ร่วมกับอบต.อย่างไรถือว่าเสริมยังไงที่ยังขาดตกบกพร่องไปบ้างนะครับวันนี้เป็นเวทีที่มีความสำคัญมากนะครับสำหรับท้องถิ่นร่วมกับสปสช.ในครั้งนี้นะครับก็คิดว่าในวันนี้น่าจะได้ประโยชน์มากครับครับที่ทำอยู่นี้ก็คือเป็นกองทุนของสปสช.สปสช.ส่งไปให้ที่อบต.และอบต.ก็สนับสนุนอีกอย่าง40%นะครับเข้าไปเพื่อไปดูแลพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มวัยนะครับก็อย่างของตำบลละทิศเนี่ยเราก็ทำเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตด้วยเรื่อง เด็กด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มคุณภาพชีวิตเนี่ยจะเน้นของตอนช่วงนี้เรื่องผู้สูงอายุจะมีมากเติบโตมากนะครับผู้สูงอายุสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ได้สปสช.นี้เข้าไปเสริมแล้วก็ยังไปทำของ LTC นะผู้ป่วยที่ติดเตียงผู้สูงอายุที่มีต่ำกว่า6นะฮะเกณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์นะครับซึ่งช่วยเหลือตัวเองได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยอันนี้ก็ได้หนุนเสริมมาจากสปสช.ที่ให้ไปอีกกองทุนหนึ่งก็เป็น2กองทุนด้วยกันนะครับที่คิดว่าขอทางอบต.แบ่งเบาทางอบต.ไปได้เยอะนะครับก็เป็นงานร่วมกันที่ดูแลก็จะมีการเสนอก็จะเป็นสนับสนุนตอนนี้ก็อยากจะได้ของพวกผู้ด้อยโอกาสพวกกลุ่มเบาบางทั้งหลายนะครับอันนี้ก็จะได้
ไปช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเสนอเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือระเบียบที่มันไม่ค่อยชัดเจนสำหรับที่ท้องถิ่นจะไปใช้ในด้านงบประมาณบางทีก็ติดขัดด้วยตัวระเบียบของหน่วยตรวจสอบก็ดีอาจจะ เป็นข้อตกลงที่มันคุ้มเคือนะครับวันนี้ก็คงอาจจะขอความชัดเจนทุกครั้งที่เข้ามาคุยกันกับสปทช.ก็พยายามให้คุยกันเรื่องระเบียบที่เงินที่ลงไปอบต.ก็ต้องไปอยู่ในระเบียบของอบต.บางทีมันก็ไปอะไรติดขัดเรื่องระเบียบในหน่วยงานข้างเคียงหน่วยงานอื่นที่มันไม่ค่อยชัดเจนนะครับบางทีก็บริหารยากเหมือนกันครับก็ต้องขอขอบคุณทางสปทช.นะครับที่มีสนับสนุนงบประมาณก็ดีสนับสนุนด้านให้ความรู้ก็ดีของให้กับอบต.นะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนร่วมกับอบต.นะครับในการแล้วก็จะมีการปรับหรือว่าให้ความรู้ต่ออย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับไม่ได้วางเว้นช่วงที่วางเว้นไปช่วงโควิดก็ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาคิดว่าต่อไปก็จะได้บูรณาการร่วมกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับพี่น้องประชาชนนี่ก็ฝากขอบคุณมาที่เขาบางครั้งที่เขาไม่มีที่จะพึ่งหรือว่าอำนวยความสะดวกได้น้อยเนี่ยก็ได้จากกองทุนเนี้ยกองทุนหลักประกันสุขภาพเนี้ยเข้าไปช่วยเขาได้พัฒนาคุณภาพชีวิตเราขึ้นดีขึ้นนะครับครับต้องขอขอบคุณครับ yeah. ถือว่าวันนี้ในการประชุมที่มีการร่วมไม้ร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นอบต.อปท.นะครับรวมถึงสปสช.และก็ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเชื่อมต่อเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ในการขับเคลื่อนการทำงานในการดูแลสุขภาพประชาชนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิ่งที่จะทำได้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือการที่มีการร่วมไม้ร่วมมือและร่วมคิดซึ่งกันและกันนะครับเพื่อให้เกิดการดูแลประชาชนอย่างเหมาะสมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองเนี่ยนะครับเราได้มีการขับเคลื่อนโดยการมีการประชุมทำประชาคมแล้วก็รวมถึงการที่จะให้เกิดการทำกลยุทธ์ในการพัฒนางานยกตัวอย่างเช่นในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้อุปกรณ์ที่เป็น IoT นะครับอย่างเช่นเครื่องเจาะเลือดตรวจน้ำตาลเบาหวานนะครับให้กับประชาชนแล้วก็จากนั้นประชาชนสามารถที่จะแปลผลเองแล้วสามารถปรึกษากับแพทย์ได้โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยได้งบประมาณในการสนับสนุนเรื่องเครื่องมือต่างๆเนี่ยจากในส่วนของทางท้องถิ่นนะฮะเพื่อช่วยในการดูแลประชาชนนะครับอย่างตอนนี้อำเภอที่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็นำร่องในการพัฒนาได้ดีก็คืออำเภอลาดบุหลวงซึ่งให้อุปกรณ์เหล่านี้ไปดูแลทั้งในส่วนของอสม.และก็คนที่เป็นผู้ป่วยที่อยู่ติดตามบ้านครับผมครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญในการดูแลเนี่ยก็คงจะต้องเน้น5กลุ่มวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยเด็กนะฮะกลุ่มวัยที่เป็นผู้สูงอายุนะครับกลุ่มวัยทำงานที่เป็นหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ในส่วนของการที่ต้องดูแลของคนทำงานและวัยเรียนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เรามองว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดูแลคราวนี้สิทธิในการดูแลเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยในสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีมากขึ้นนะครับดังนั้นการที่จะต้องส่งเสริมให้การดูแลของผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงได้รับการเข้าถึงบริการนะครับรวมถึงเรื่องของการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยที่ภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการที่จะไปดูแลยกตัวอย่างเช่นการที่มีอุปกรณ์ในการดูแลพวกมีเตียงนะครับมีอุปกรณ์ที่จะต้องทำแผลทำแผนเพื่อต่างๆเนี่ยให้กับคนกลุ่มที่เขาไม่สามารถเข้าถึงบริการได้นะครับหรือเรื่องของการที่จะดูแลหญิงตั้งครรภ์นะครับที่เป็นวัยอันยังไม่ถึงเวลาที่สมควรยกตัวอย่างเช่นอายุยังน้อยๆอยู่นะครับกลุ่มนี้ควรจะได้รับการดูแลแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้แล้วก็ลงไปเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็เรื่องของการให้วัคซีนต่างๆนะครับกับประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เราจะให้วัคซีนต่างๆให้กับประชาชนได้อย่างเหมาะสมก็ต้องมีการให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการดูแลแล้วรวมถึงภาคส่วนต่างๆในการที่จะรณรงค์และก็ดูแลพร้อมๆกันครับเป็นแนวคิดที่ผมเห็นด้วยชัดเจนเลยครับว่าจริงๆเลยเราควรจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยนะครับที่ไม่จำเป็นต้องรอ
รอป่วยเป็นโรคเบาหวานเป็นความดันเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเชื่อว่าเราสามารถจะพัฒนาโดยใช้เงินกองทุนประกันสุขภาพที่อยู่ในระดับท้องถิ่นเนี่ยสามารถมาเกื้อหนุนให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มต่างๆเหล่านี้ได้ซึ่งผมเห็นว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยเราน่าจะสามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วใหเกิดความเข้าใจแล้วสามารถผลักดันให้เกิดการใช้เงินกองทุนดังกล่าวเนี่ยในการดูแลประชาชนกลุ่มที่เป็นผู้สูงวัยได้ครับครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญเนี่ยที่เรามีสปสช.เนี่ยผมคิดว่าสปสช.คือตัวแทนของคนที่เข้าใจว่าประชาชนต้องการดูแลสุขภาพอย่างไรนะครับบางคนจะเห็นว่าจริงๆสปสช.คือบางส่วนเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแต่ก็จะมีบางส่วนที่เป็นประชาชนนะฮะมาร่วมคิดกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพของไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นนะฮะประเทศนะครับควรจะต้องดูแลสถานการณ์ของสุขภาพนั้นอย่างไรนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าการที่เรามีสปสช.ในบางประเทศเนี่ยไม่มีนะครับเรามีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นคล้ายๆกับคนคอยดูแลให้ได้คราวนี้การที่ต้องดูแลให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญไม่พอครับจะต้องมีคนที่ทำหน้าที่อย่างเช่นผู้ที่ต้องทำหน้าที่ตัดเดียงไปรักษาก็คือระบบสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพที่ทำประชาชนเองก็ต้องเข้าใจดังนั้นตัวสำคัญก็คือว่าต้องทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ว่าจริงแล้วการส่งเสริมสุขภาพที่ดีก็คือการที่จะต้องดูแลตัวเองได้แล้วก็มีภาคส่วนของสาธารณสุขทำหน้าที่ดูแลแล้วสุดท้ายสปสช.คือทำหน้าที่ช่วยอโลเคตหรือการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรต่างๆให้ไปอย่างเหมาะสมนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งสำคัญการดูแลสุขภาพที่ดีก็คือต้องเริ่มต้นจากตัวเราขอบคุณครับ yeah. ครับจริงๆแล้วการระดมความเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานะครับและการแก้ไขปัญหาของการให้บริการด้านสาธารณสุขนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยความเหลื่อมล้ำของภาคประชาชนเนี่ยยิ่งในเมืองจะมีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างที่จะสูงการค้าบริการของรัฐเนี่ยก็จะมีความแตกต่างนะครับมันก็เป็นโอกาสดีนะครับในการระดมความคิดเนี่ยและหาจุดอ่อนที่เราจะเข้าไปแก้ไขอย่างไรกับการให้บริการประชาชนได้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าสปสช.เนี่ยโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเนี่ยได้เข้าไปมีบทบาทในชุมชนอย่างค่อนข้างที่จะเต็มพื้นที่นะครับแต่ในเรื่องของการให้บริการเนี่ยการฟังการเรียนรู้ความเข้าใจร่วมกันเนี่ยก็ยังมีข้อที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับส่วนกิจกรรมที่เราเห็นปัจจุบันและได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยก็คือในเรื่องของผ้าอ้อมนะครับผู้สูงอายุที่ได้รับภาวะพึ่งพิงเนี่ยปัจจุบันจะต้องเข้าให้ถึงนะครับเพื่อลดภาระการความเป็นอยู่หรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับและมีการดูแลกันอย่างทั่วถึงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการจัดการและระบบการให้การรักษานะครับมันจะดีขึ้นซึ่งภาคประชาชนเนี่ยยังเข้าไม่ค่อยถึงพอเราได้กองทุนหลักประกันสุขภาพนี้เข้าไปเนี่ยแล้วได้ดูแลอย่างครบถ้วนเนี่ยจะได้ทั้งอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ให้รู้ว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันนะครับมันก็จะช่วยให้สังคมอยู่อย่างดีขึ้นนะครับและมีความเป็นอยู่ในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพกายและใจเนี่ยดังทั่วถึงนะครับก็จะเกิดการยอมรับร่วมกันถ้าเกิดชุมชนทุกที่เนี่ยยอมรับร่วมกันแล้วเนี่ยการทำงานหรือการต่อยอดของความคิดหรือการพัฒนาสุขภาพชุมชนเนี่ยก็จะดีขึ้นก็จะลดจริงๆถ้าเกิดว่าเราพัฒนาสุขภาพชุมชนได้อย่างทั่วถึงเนี่ยก็จะลดในการรักษาพยาบาลในระบบมากขึ้นก็จะทำให้การให้บริการของรัฐจะได้ทั่วถึงปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าก็ยังมีอุปสรรคในเรื่องการเรียนรู้ร่วมกันนะครับแต่การที่สปสช.เราเนี่ยกองทุนเราเข้าถึงเนี่ยหลักๆตอนนี้นะครับที่จะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงในชุมชนนะครับก็คือเรื่องของผ้าอ้อมผ้าอ้อมเนี่ยปัจจุบันผมเทศบาลเมืองบางกลางเนี่ยเป็นชุมชนเมืองซึ่งมีประชากรค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับความเหลื่อมล้ำก็จะสูงพอเราได้เข้าไปช่วยในเรื่องของผ้าอ้อมเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดการยอมรับแล้วก็หันมาให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งขึ้นนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเราได้ให้บริการค่อนข้างจะทั่วถึงแต่สิ่งที่อยากจะให้สปสช.เพิ่มเติมนี่ก็คือการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันให้มากขึ้นนะครับที่จะฝากให้สปสช.ก็คือ
ปัจจุบันเนี่ยสปสช.ค่อนข้างที่จะดีและก็ครอบคลุมภาวะสุขภาพอย่างครบถ้วนนะก็ขอให้สปสช.ดำเนินการลักษณะนี้อย่างยั่งยืนนะครับจะได้ต่อยอดถึงชุมชนอย่างแท้จริงครับผม ว้าวข่าวดีกับพี่คำรณ